No sensor สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถั่งเช่าตราคอดี้ไทยอาจารย์ครับย้อนกลับไปในการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชประเทศชาติเจริญไหมอาจารย์เจริญค่ะเพราะว่าจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยนะครับตั้งแต่ครั้งสุโขทัยครับเรามีการปกครองระดับแบบพ่อปกครองลูกด้วยพระเมตตาครับแล้วกษัตริย์ของไทยเรานั้นก็ยึดมั่นในทศพิธราชธรรมมาโดยตลอดถึงแม้ว่าพระองค์นั้นเนี่ยจะมีอำนาจที่ว่าสมบูรณาญาสิทธิราชสมบูรณ์บวกด้วยอาญาบวกด้วยสิทธิบวกด้วยราชเพราะฉะนั้นก็แปลว่าพระราชามีอำนาจโดยสมบูรณ์ครับแต่ว่าพระราชาของเรานั้นด้วยการที่ยึดในหลักทศพิธราชธรรมและด้วยการปกครองระบอบพ่อปกครองลูกจึงทำให้พระองค์นั้นมีพระมหากรุณาธิคุณมีพระเมตตาและมีพระราชกรณียกิจต่างๆนานาตามบริบทของประเทศไทย บางพระองค์นั้นก็เน้นเรื่องของสงคราม จนกระทั่งรักษาประเทศชาติเอาไว้ได้ บางพระองค์นั้นก็ใช้การทูตนะอย่างเช่นสมัยรัชกาลที่5ที่ทำให้เรานั้นพ้นปากเหี่ยวปากกาไม่เป็นอาณานิคมของใครบางพระองค์นั้นก็ทำนุศิลปะทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมพระศาสนานะคะบางพระองค์นั้นก็เก่งในเรื่องการค้าขายนี่คือความเจริญของประเทศเรานะคะที่ได้มาด้วยระบอบของสมบูรณาญาสิทธิราชอันนี้เป็นบริบทของประเทศไทยที่ไม่สามารถนำเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องของกษัตริย์เป็นใหญ่ในตะวันตกนะโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปนั้นเนี่ยมันจะมีต่างกันถ้าทอมไปอ่านประวัติศาสตร์นะคะครับจะมีกษัตริย์ในยุโรปหลายพระองค์นะคะมีสมญานามในทางร้ายนะฮะเป็นพระองค์โหดก็มีอะไรก็มีแต่ประเทศไทยเราไม่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ว่ากษัตริย์ของเราพระองค์ใดตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์ที่เป็นพระองค์ที่ร้ายและทำร้ายประชาชนหรือทำร้ายประเทศชาติหรือทำให้ประเทศชาติเสียหายอาจารย์และการปกครองแบบกษัตริย์เป็นใหญ่เนี่ยถือว่าเราเจริญกว่าประเทศอื่นในต่างประเทศไหมอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับรอบๆประเทศเขาก็ปกครองด้วยระบอบมีกษัตริย์เหมือนกันนะคะครับแต่ปรากฏว่าถ้าเราดูโดยรอบนะคะไม่เอ่ยชื่อประเทศแล้วกันว่ามาเราเจริญกว่าพวกเขาทั้งหมดในบริเวณรอบๆเรานะครับแต่พอไปเปรียบเทียบกับยุโรปเนี่ยนะครับทางนั้นเขาก็อาจจะมีความเจริญทางด้านวัตถุนะคะแล้วก็ในยุโรปก็มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมด้วยแต่เขามีเรื่องราวที่กษัตริย์กับประชาชนมีความขัดแย้งกันเนื่องจากพฤติกรรมกษัตริย์ของเขานั้นเนี่ยไม่เป็นที่พอใจพี่ขอพูดตรงๆกันอย่างเช่นพระเจ้าหลุยส์ที่16ของฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีคนฝรั่งเศสใดที่ฟังเรื่องท่านแล้ว มีความรู้สึกพออกพอใจเพราะไม่ว่าเป็นเรื่องความฟุ่มเฟือยเรื่องของความเฉลียวฉลาดเรื่องพระราชกรณียกิจต่างๆเนี่ยมาเปรียบเทียบกับกษัตริย์ไทยเราเนี่ยสู้ไม่ได้จริงๆ อันนี้คือต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างประเทศไทยกับยุโรปซึ่งมีการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นใหญ่เหมือนกันค่ะอาจารย์คณะราษฎรมาปล้นอำนาจของกษัตริย์ไปเนี่ยยังไงเมื่อก่อนเนี่ยพระราชอำนาจอยู่ที่พระมหากษัตริย์แต่พอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์นั้นเป็นทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญครับแต่ปรากฏว่าพอหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วอย่างที่พี่เล่าให้ทอมฟังประมาณ20ปีเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าบุคคลซึ่งมีรายชื่ออยู่ในคณะราษฎรซึ่งเป็นคนทำการปฏิวัตินั้นก็เปลี่ยนแปลงกันคนนั้นขึ้นมาเป็นนายกคนนี้ทำรัฐประหารเอาคนนี้ออกพญามโนปกรณ์นิติธาดาเข้ามาอยู่ได้ปีเดียวนู่นท่านต้องหนีออกไปนอกประเทศเลยเพราะมีการปฏิวัติพญาพหลขึ้นมานะเดี๋ยวก็คุณปรีดีขึ้นมาเดี๋ยวคุณควงอภัยวงศ์ขึ้นมาคือคนเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยอยู่ได้ไม่นานเลยทอมเพราะเขาแย่งอำนาจกันแน่นอนครับมีการแย่งอำนาจหักหลังแตกแยกช่วงชิงกันต่างๆหน้าๆเนี่ยอาจารย์ค่ะมันจริงไหมจริงสิถ้าทอมไปดูประวัติเนี่ยแต่ละคนขึ้นเป็นนายกไม่นานเลยแล้วนอกจากไม่นานแล้วเนี่ยยังอยู่ภายในประเทศไม่ได้ตั้งหลายคนนะคะจอมพลป.สิ้นชีวิตที่ญี่ปุ่นนะคะท่านปรีดีสิ้นชีวิตที่ฝรั่งเศสอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ปรากฏว่าในปี2476ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาเพียงแค่ปีเดียวนะคะพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชนะคะแล้วก็พระยาศรีสุทธิสงครามเนี่ยนะคะครับได้มองเห็นแล้วว่าเฮ้ยไม่เป็นประชาธิปไตยไม่รอดละเหล่าบรรดาที่ขึ้นมาใช้อำนาจนั้นเป็นคนที่ใช้อำนาจ
เป็นเผด็จการมากกว่าเป็นประชาธิปไตยนะและในขณะเดียวกันก็มีพฤติกรรมจาบจ้วงร่วงระเมิดพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ทนไม่ได้นะท่านก็เลยลุกขึ้นมาทำการที่จะเอาอำนาจคืนให้กับพระมหากษัตริย์ครับแต่ปรากฏว่าพวกเขาแพ้คือทำไม่สำเร็จไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นคนที่ทำการปฏิวัติไม่สำเร็จจึงเรียกว่ากบฏนะครับถ้าหากว่าทอมไปที่ตรงถนนพหลโยธินนะคะจะมีวงเวียนนะอยู่ตรงนั้นวงเวียนนั้นเป็นอนุสาวรีย์ที่แสดงว่าพวกเราบรรดาคณะราษฎรเอาชนะกบฏบวรเดชได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ทอมในวันที่24มิถุนายน2563เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่กองทัพ บกเนี่ยนะคะครับให้มีการรำลึกถึง2ท่านนี้ให้มองเห็นว่า2ท่านนี้คือทหารประชาธิปไตยที่ไม่เห็นด้วยกับการปกครองของเหล่าบรรดาคณะราษฎรตอนนั้นที่มีลักษณะเป็นการเผด็จการมิได้เป็นประชาธิปไตยและยังจาบจ้วงล่วงระเมิดพระมหากษัตริย์ด้วยเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่2475จนถึง2563ยังไม่เคยมีการแสดงการรำลึกถึงทหาร2ท่านนี้เลยครับแต่ว่าเมื่อวันที่24มิถุนายน2563เป็นครั้งแรกที่เราเห็นตรงนี้เพื่อเป็นการเห็นว่าในหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วยังมีทหารประชาธิปไตยอยู่ที่เห็นว่าเหล่าบรรดาคณะราษฎรที่บอกจะเป็นประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นเผด็จการและมีหนำซ้ำแทนที่จะเทิดทูนสถาบันมหากษัตริย์เหมือนอย่างที่พระยาทรงสุรเดชซึ่งเป็นคนวางแผนเนี่ยต้องการดำรงรักษาเอาไว้ปรากฏว่าพวกเขาจับจ้วงล่วงละเมิดพระมหากษัตริย์ในหลายๆครั้งหลายๆคราจึงต้องลุกขึ้นมาเป็นกบฏแล้วก็ในที่สุดก็พ่ายแพ้ครับอาจารย์ครับพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับเปิดคำพูดสุดท้ายของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ครับเรื่องลับมาก No Censor